สักขียังแจ่มชัดในพระราชสาวนีสวมพรสีของพระองค์ทรงพระเจริญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติระดับมัธยมศึกษาครั้งที่17ในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567ทั้งประเภทวงดนตรีไทยและประเภทเดี่ยวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตามจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ